ในเทคนิคในส่วนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการทำ reference นะครับหรือว่าการอ้างอิงนะครับในเครื่องมือของ Microsoft เองก็มีเครื่องมือในการอ้างอิงนะครับซึ่งก็สามารถที่จะสร้างรายการอ้างอิงขึ้นมาได้นะครับเช่นรายการอ้างอิงเป็นหนังสือนะครับเป็นวารสารวิชาการนะครับก็ใส่ชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องนะครับชื่อวารสารนะครับปีแล้วก็หน้านะครับใส่ลงไปแล้วก็จะมีชื่อนะครับเวลานำไปใช้งานก็ใช้งานได้นะครับแต่ตัวนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือเราจะต้องคอยสร้างเอกสารเองทุกอย่างนะครับในการสร้าง reference ต่างๆนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสะดวกนักในการใช้งานนะครับเราจึงมาแนะนำเครื่องมืออีกตัวนึงนะครับชื่อว่า Zotero นะครับซึ่งก่อนอื่นก็จะต้องมีการติดตั้งZotero ลงบนเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งดาวน์โหลดมาก่อนนะฮะแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับเมื่อติดตั้งแล้วเงื่อนไขนะครับจะต้องเปิด Zotero ก่อนแล้วจึงเปิด Microsoft Word ตามนะครับแล้วหลังจากที่เปิด Microsoft Word แล้วจะต้องอนุญาตให้ใช้ Macro ได้นะครับเมื่อเราทำการเปิดติดตั้ง Zotero แล้วก็ได้เปิดตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้วนะครับเมื่อเราเปิด Microsoft Word มานะครับก็จะมีการมีแท็บขึ้นมานะครับชื่อว่า Add In นะครับเป็นแท็บของ Plug In นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้รันด้วย Macro นะครับ Macro ตัวนี้ครับเมื่อเข้ามานะครับก็จะต้องมีการเลือกชนิดของ Citation ของเรานะครับว่าเป็นสไตล์ไหนนะครับถ้าเป็น IEEE ก็ออกจะเป็นแนวของตัวเลขนะครับถ้าเป็นแนวของ Harvard นะครับก็จะเป็นตามหลักของ Harvard หรือเป็น Chicago นะครับหรือ APA นะครับก็แล้วแต่นะครับเป็นบุ๊กมาร์กก็ได้ครับแล้วก็ให้เก็บ reference ต่างๆเหล่านี้ไว้ในเอกสารนะครับอันนี้เป็นการเซตอัพการตั้งค่าก่อนนะครับคราวนี้เราจะต้องไปใส่ข้อมูลลงใน Zotero ก่อนนะครับอันดับแรกเราก็ไปทำการค้นหาข้อมูลจากเว็บก่อนนะครับเช่นอันนี้เรามาค้นหาจาก Google Scholar นะครับ Google Scholar นะครับเราก็อาจจะใส่คีย์เวิร์ดเข้าไป Google Scholar ก็เป็นแหล่งค้นหางานวิจัยอีกหนึ่งแหล่งเท่านั้นเองนะครับสมมติเราเซิร์ชคำว่า SVM นะครับ Support Vector Machine นะครับแล้วเราก็ค้นพบว่าสมมติว่าอันนี้นะเป็นอันที่ตรงนะครับเราก็กดอ้างอิงเมื่อกดอ้างอิงนะครับก็จะมีให้เลือกคัดลอกการอ้างอิงตามรูปแบบนี้นำไปใช้ในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมนั่นเองนะครับผมเลือกเป็น Bibliography Text นะครับนะเมื่อเราเลือก Bibliography Text ก็ให้ทำการคัดลอกนะครับ Bibliography Text ตัวนี้ไว้นะครับเมื่อคัดลอกแล้วก็มาเปิด Zotero นะครับเปิด Zotero ซึ่งเราเปิดค้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเมื่อเราเปิด Zotero แล้วนะครับสมมติว่าเราอยู่ในโฟลเดอร์ของ Text Mining นะครับเราก็ทำการ Import Form Clipboard ซึ่งเราได้ทำการ Copy ไว้จากหน้าเว็บเมื่อตะกี้นะครับพอ import มาจะเห็นว่าเราก็จะได้รายละเอียดของSVM Learning เมื่อตะกี้นี่นะครับว่าตีพิมพ์ปีไหนนะครับมีอัปเดตเมื่อไหร่นะครับนะฮะเนื่องจากว่าเมื่อกี้ข้อมูลมีไม่มากนักนะครับก็เลยมีข้อมูลสั้นๆนี่เราได้1แหล่งแล้วนะครับเรามาดูแหล่งอื่นนะครับเช่นมาจากWeb of Science นะครับสมมุติตรงนี้เป็นเรื่องของ Machine Learning เราอ่านแล้วใช้ได้นะครับเอาไปใช้น่าจะเอาไปใช้ได้นะครับเราก็ทำการ export นะครับนะฮะเนื่องจากว่า Zotero ไม่มีไฟล์ format ที่ตรงกับในนี้โดยตรงนะครับก็เราเซฟเป็น format อื่นนะครับแล้วก็เลือกมาเป็น Bibliography Text ก็ได้ครับแล้วก็จะเลือกเอาเฉพาะข้อมูลเบื้องต้นหรือว่าจะเอา Full Record นะครับเราเลือกหมดเลยแล้วก็ Send นะครับตัวนี้ก็จะเซ็นออกมาเป็นไฟล์1ไฟล์นะครับเป็นไฟล์1ไฟล์นะครับเราก็ open file ตัวนี้ขึ้นมาก็ได้ครับนะครับ open file ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ select all นะครับคัดลอกเก็บไว้นะครับคราวนี้ก็กลับมาที่ Zotero นะครับทำเหมือนเดิมนะฮะอยู่ใน Text Mining นะครับ import จาก Clipboard นะฮะเราก็จะได้เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งอันแล้วอันนี้จะมีข้อมูลเยอะหน่อยเนื่องจากว่าเรา import มาแบบ full record นะครับก็มีข้อมูลเยอะหน่อยมีทั้ง DOI IS SN เรียบร้อยเลยนะครับ
จำนวนหน้านะครับเรียบร้อยแต่งทั้งหมดนะครับลองดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างครับอันนี้เราปิดไปนะครับลองดูจากอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งจากไซด์เดเล็กนะครับก็ใช้วิธีการเอ็กพอร์ตเป็นบลูคาฟฟี่เทคเช่นเดียวกันนะครับและเอ็กพอร์ตนะครับตัวนี้จะได้ออกมาเป็นไฟล์เราก็เปิดนะครับพอเปิดมาได้เป็นไฟล์นะฮะก็ select all เช่นเดียวกันนะคัดลอกเก็บไว้นะครับ copy เก็บไว้นะฮะเมื่อเราคัดลอกเก็บไว้แล้วก็มาเปิด Zotero นะครับเช่นเดียวกันนะฮะเราจะ import มาจากไฟล์ก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ผมใช้ import จากคลิปบอร์ดนะครับมาแล้วครับข้อมูลก็จะมาครบหมดเลยนะฮะ DOI ทุกอย่างครบหมดครับเมื่อเราได้มาแล้วนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อมูลนะครับที่เป็นคลังของเรานั่นเองนะครับจริงๆแล้วการใช้ Zotero จะมีข้อดีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เราไปที่ Side Direct นะครับแล้วก็มีในเรื่องของไฟล์ต่างๆซึ่งหากไฟล์ตัวนี้สามารถดาวน์โหลดเอามาใช้ได้นะครับก็เราเอามาใช้ได้เลยเดี๋ยวขอดูตัวสมมติเราอยากจะอ้างอิงตัวนี้นะครับแล้วก็ copy นะครับเช่นเดียวกันนะครับคัดลอกเก็บเอาไว้นะครับมาที่ Zotero นะครับแล้วเราก็มาทำการ import จากคลิปบอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นรายการนี้นะครับนะครับเมื่อเราเพิ่มมารายการนี้นะครับเราย้อนกลับมานะครับเราอยากจะได้ข้อมูลเหล่านี้เก็บไว้นะครับโดยการกดนะฮะอันนี้เราจะได้เป็นลิงก์เราคัดลอกลิงก์ตรงนี้เก็บไว้นะครับเรามาใส่ลงใน Zotero นะครับเราเอา URL มาใส่ตรงนี้ก็ได้ครับอย่างน้อยก็เป็นการลิงก์ไปยังเอกสารนะครับใส่ข้อมูลเรียบร้อยหมดแล้วนะครับครั้งต่อไปเราก็จะสามารถที่เอาไปใช้ได้นะครับคราวนี้มาดูใน Microsoft Word กันนะครับเมื่อเรามาถึงใน Microsoft Word เมื่อเราต้องการการอ้างอิงนะครับสมมุติตัวอย่างนี้มีการกล่าวถึงเรื่องของเรื่องที่เรากำลังจะอ้างอิงนะครับเราก็จะทำการแทรกนะครับ Search จาก Zotero นะครับแต่แน่นอนครับเราจะจำคีย์เวิร์ดไม่ได้นะฮะเราก็อาจจะใช้ Classic View นะครับซึ่งใน Classic View นะครับก็จะปรากฏเอกสารที่เราได้ทำการเลือกเอาไว้นะครับแน่นอนครับก็ต้องให้ตรงกับสิ่งที่เรากำลังกล่าวอยู่ในเอกสารนะครับก็เลือกสมมติว่าเราเลือกเป็นอันนี้นะครับก็กดโอเคได้เลยครับพอเราเลือกโอเคแล้วจะเห็นว่ารูปแบบการอ้างอิงนะครับก็จะมานะครับอ้างอิงเข้ามาเพราะถ้าเรามีเอกสารมากกว่านี้เช่นตรงนี้นะครับมีการอ้างอิงนะครับผมขออนุญาตลบอันเก่าทิ้งนะครับตรงนี้มีการอ้างอิงนะครับเราก็ทำการแทรกนะครับจากClassic View นะครับจากสิ่งที่เราได้ค้นหาไว้แล้วนะครับนะฮะถ้าสมมติมีการอ้างอิงอีกนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็ใส่เพิ่มเข้าไปข้อดีของการใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับก็จะมีรูปแบบการอ้างอิงที่ตรงกับมาตรฐานนะครับตรงกับมาตรฐานของการอ้างอิงนะครับเมื่อเราพิมพ์เอกสารเสร็จแล้วนะครับผมขออนุญาตตัดตรงนี้เป็นจบเล่มไปเลยนะครับเมื่อเราพิมพ์เอกสารเสร็จแล้วเราต้องการที่จะแทรกบรรณานุกรมนะครับก็สามารถที่จะทำได้ง่ายนะครับโดยการกดแทรกบรรณานุกรมนะครับนะฮะนี่คือบรรณานุกรมที่เราได้ใช้ไปทั้งหมด3เอกสารนะครับแล้วก็ตรงตามรูปแบบตามที่เราเลือกเมื่อกี้ค้างไว้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบได้เช่นเดียวกันนะอย่างเช่น APA เราไม่ใช้นะครับเราเปลี่ยนมาใช้ Chicago นะครับเราก็โอเคไปนะทางนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น Chicago อัตโนมัตินะครับแล้วก็ที่เราอ้างอิงไปนะครับก็จะปรับรูปแบบตามเป็น Chicago เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือในการทำอ้างอิงนะครับในเอกสารนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ตัว Zotero ก็เป็น Open Source เช่นเดียวกันนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับก็คือตัวนี้จะไม่รองรับภาษาไทยนะครับเหมือนเวลาเราใส่ first name กับ last name นะครับกับชื่อไทยภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีความสับสนกันนิดหน่อยนะครับอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ